ท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณต๋อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับผมพระเอกทูตวัฒนธรรมไทยในต่างแดนนะครับสาขาอนุรักษ์ลิเกไทยพระเอกอินเตอร์หน้าหวานคงกระพันพรที่ชัยชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับประพันธ์รุ่งเรืองธรรมครับค่ะค่ะอยากจะทราบความรู้สึกของคุณต๋อยอะค่ะว่าไม่ว่าเห็นงานการกุศลที่ไหนเนี่ยนะคะทั่วโลกเลยค่ะคุณต๋อยไปช่วยตลอดเวลาค่ะคุณต๋อยมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ในความรู้สึกเนี่ยก็คือมีความภาคภูมิใจไหมคะที่แบบได้ทำอะไรเพื่อแผ่นดินไทยเยอะมากเลยมีความภาคภูมิใจมากครับโดยเฉพาะชุดลิเกไทยที่ได้มาเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยในต่างแดนที่อยู่ต่างประเทศนะครับได้ชมกันมันไม่ใช่แค่เยอรมันนะครับมีทั้งเดนมาร์กออสเตรียฮอลแลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์อีกหลายประเทศแล้วบางทีก็จำไม่ได้นะฮะมีความภาคภูมิใจมากตอนที่ว่าเราได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ชนลูกหลานแล้วก็ให้คนชาวต่างชาติได้ชมกันซึ่งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ชมชุดลิเกนะครับและชุดลิเกนี้ก็เป็นความชอบมาตั้งแต่เด็กด้วยนะฮะเป็นความชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็การฝึกก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณเดือนหนึ่งพอเดือนหนึ่งก็เราซื้อซีดีนะครับมาอยู่ต่างประเทศก็ซื้ออาศัยดูจากทีวีซีดีมั่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่ใจรักอยู่แล้วก็เลยแบบพยายามเอาคนใกล้เคียงเนี่ยมาเล่นลิเกไม่ว่าจะเป็นงานวัดแล้วก็งานการกุศลต่างๆนะครับไม่ว่าการช่วยเหลือที่เมืองไทยก็เหมือนการงานสตาร์ททูตนี่ครับจะไปตลอดไม่ว่าจะเป็นนอกจากลิเกก็จะมีกองยาวด้วยครับค่ะและทราบว่าได้รางวัลแชมป์โลกอะไรด้วยใช่ไหมคะตามส้มตำครับตามส้มตำไทยครับเดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะคือคุณต๋อยได้แชมป์โลกด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้ารับรางวัลพระราชทานด้วยนะคะใช่ครับจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาครับค่ะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณต๋อยเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณนุชค่ะอยากจะให้คุณนุชเล่าถึงความในใจค่ะว่ามีงานกิจกรรมสังคมที่ไหนเนี่ยนะคะเห็นคุณนุชไปช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมค่ะความรู้สึกค่ะความรู้สึกเหรอคะคือจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วพอมีโอกาสได้มาช่วยเหลือในด้านนี้ก็มีความรู้สึกว่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือค่ะเพราะเป็นความชอบด้วยค่ะค่ะแล้วอย่างรำอะไรต่างๆเยอะมากเลยเราศึกษาเราฝึกยังไงคะคือมีพื้นฐานมาบ้างนิดหน่อยนะคะค่ะเราก็มาฝึกเพิ่มเติมดูบ้างจาก YouTube นะคะค่ะเก่งมากเลยค่ะมีบรรยากาศการรำต่างๆของคุณนุชเยอะมากเลยค่ะก็คือแบบว่าไปด้วยทุนตัวเองเลยเนาะใช่ค่ะ เดินทางเองขับรถมาเองค่ะค่ะอุ้ยอันนี้อยู่ไกลมากเลยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจแบบดีมากเลยแล้วก็คุณนุชมีความรู้สึกยังไงบ้างที่แบบชาวไทยตอนนี้ค่ะทั่วโลกเลยค่ะหันมาใส่ชุดไทยแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันอย่างเยอะมากเลยค่ะมีความรู้สึกไงบ้างคะมีความรู้สึกภูมิใจนะคะที่คนไทยช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็การแต่งกายของเราค่ะค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะพวกเราชาวต่างแดนเนี่ยจะใส่ชุดไทยกันตลอดเวลามีงานวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณนุชเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณนิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้ทัศวรรณฮัฟฟอร์ดค่ะเป็นผู้บริหารบริษัทบ้านไทยมาสาดแอนด์สปาแห่งเรียนซีค่ะค่ะที่ประเทศอังกฤษนะคะช่วงต่อไปนะคะจะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะก็คือเรียกว่าช่วงอะไรนะคะช่วงคนดังในต่างแดนค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าวันนี้คนดังในต่างแดนจะเป็นใครกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้นะคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับพระครูวิสุทธิกิติคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะกราบนมัสการค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับโครงการที่ท่านจะจัดเนี่ยค่ะว่าเป็นโครงการยังไงมีตึกกี่ชั้นแล้วก็การดำเนินงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะท่านขอเจริญพรสำหรับอาคารปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพุวรารามดำริไว้เนี่ยก็ทำเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเยาวชนและก็ประชาชนทุกสาขาอาชีพให้เป็นสืบเนื่องจากว่าทางวัดเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตของอำเภอสามโคกเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างดีมากโอโซนเนี่ยดีมาก
ก็เลยดำริว่าให้สถานที่ตรงนี้เป็นที่ประชุมอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรจึงสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับนักเรียนทุกโรงเรียนและถ้าเป็นไปได้เนี่ยความตั้งใจก็คือจะดูแลนักเรียนเนี่ยแบบฟรีคือตั้งใจทำให้เป็นวิทยาทานทำให้ตั้งใจทำให้เป็นธรรมทานอะไรประมาณนี้ให้เป็นปัญญาบารมีนะเจริญพรอยู่แล้วก็เห็นบรรยากาศที่ริมแม่น้ำเนี่ยค่ะเวลาคนมาปฏิบัติธรรมคิดว่าตอนเช้าอาจจะมีเดินจงกรมริมแม่น้ำอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะก็เนื่องจากตรงนี้เนื่องจากสถานที่ตรงนี้อย่างที่บอกเป็นสถานที่ที่มีโอโซนที่ดีมากนะแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอากาศเนี่ยดีมากก็เลยใช้จุดเด่นของสถานที่ตรงนี้ให้เป็นบุญที่มันขยายออกไปให้กับญาติโยมให้กับนักเรียนแล้วก็ให้ญาติโยมแม้กระทั่งชาวไทยแล้วก็ถึงชาวต่างชาติด้วยเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยจะได้มีที่พักมีที่พักผ่อนบรรยากาศดีๆจะไปเที่ยวชมทางเรือชมบรรยากาศริมแม่น้ำหรือจะไปเยี่ยมชมในบริเวณสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่จากสนามบินสุวรรณภูมิไปก็แค่ชั่วโมงเดียวเจริญพรโยมแล้วจะก่อสร้างประมาณเมื่อไหร่อะไรเงี้ยท่านอ๋อขณะนี้แบบได้ออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ทำการวางรากฐานนะโดยเฉพาะเรื่องของเสาเข็มเนี่ยลงรากฐานไว้เนี่ยท่านพลอากาศเอกชัยนันท์บอกว่าลงรากฐานไว้อย่างแข็งแรงมีอายุยืนยาวได้หลายร้อยปีนับพันปีนะเจริญพรค่ะแล้วอาคารปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะใหญ่มากเลยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เงี้ยค่ะเผื่อจะได้บอกท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ร่วมบริจาคนะคะอ๋อตามแบบก่อสร้างนี่ก็คำนวณไว้ก็ประมาณ100ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมแบบปรับปรุงเอเรียบริเวณริมแม่น้ำอะไรเนี่ยนะตอนนี้ในการทำบุญเนี่ยก็อยากจะขอเชิญชวนเจริญพรญาติโยมก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้ร่วมบุญร่วมอนุโมทนากันตามกำลังจิตศรัทธาก็ทางวัดเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีฝ่ายทีมงานช่างก็จะได้ดำเนินงานไปเรื่อยๆนะขออนุโมทนาถ้าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะจะร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนะคะก็สามารถบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะแล้วในการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะท่านมีวิธีการอบรมยังไงบ้างเพราะว่ากิ่งเพชรเคยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะเคร่งมากเลยอย่างเช่นตื่นตีสามตีสี่แล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมทั้งวันเพราะบางคนเนี่ยต้องการมาปฏิบัติธรรมแล้วได้แบบเต็มๆอะไรเงี้ยได้แบบได้นั่งสมาธิเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะท่านคือทางวัดก็จะมีโซนอยู่หลายโซนในอาคารหลังนี้แล้วก็อาคารบริวารก็มีศาลาการประเรียนเนี่ยก็จะแยกเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนี่ออกไปอีกโซนนึงสำหรับอาคารหลังนี้ก็จะเน้นให้เป็นห้องประชุมห้องอบรมห้องสัมมนาห้องปฏิบัติธรรมสำหรับคนที่มาพักห้องเดียวเนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่ดีจะเป็นส่วนตัวนะหรือถ้าจะมาเป็นครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเสียงดังนิดหน่อยแต่ก็เป็นบรรยากาศของครอบครัวนะเจริญพรเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะโยมนะนะก็คืออย่างนั้นถ้าไม่ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกถ้าเขาลงเครื่องจากสุวรรณภูมิเนี่ยอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดก่อนแล้วค่อยออกไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเวลาคนมาปฏิบัติธรรมต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะท่านอันนี้ก็เรื่องของตามกำลังจิตศรัทธาไม่ได้คันวัดไม่ได้กำหนดเจริญพรก็อยากจะให้เห็นว่าอะไรควรทำได้แค่ไหนทุกคนก็มีกำลังศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองพอจะมีก็ทำตามกำลังจิตศรัทธาจะดีกว่าเจริญพรค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเห็นชาวต่างชาติค่ะได้มาหันมาปฏิบัติธรรมกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะอย่างเช่นข้าราชการตำรวจอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยท่านคิดว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมค่ะคือการปฏิบัติธรรมหมายถึงก็คือการพัฒนาจิตใจเราอารมณ์เราสติปัญญาของเรานั่นแหละถ้าเรามีโอกาสในการที่จะใช้ร่างกายใช้สติใช้ปัญญาใช้หน้าที่การงานของเราเนี่ยให้เกิดบุญเกิดบารมีหรือคำว่าขยายโอกาสหรือสร้างโอกาสหรือเพิ่มโอกาสให้กับตัวหรือเพิ่มโอกาสให้กับทางสังคมคำว่าโอกาสนี้เนี่ยมันก็มันอยู่ในใจของแต่ละคนว่าเราจะเปิดโอกาสไหมเราจะสร้างโอกาสนี้ได้ขึ้นไหมแล้วขยายโอกาสขยายความดีนี้ได้อย่างไรตรงนี้ก็เป็นแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเจริญพรอยู่
เห็นที่วัดเนี่ยค่ะมีทั้งโบสถ์มีทั้งตึกหลายๆตึกเลยค่ะที่ก่อสร้างมาแล้วค่ะใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วครับแบบว่าวัดจะสวยมากอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะท่านก็เกิดจากความมีศรัทธาของทั้งฝ่ายคณะสงฆ์แล้วก็เป้าประสงค์หรือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักพอเราตั้งหลักตรงนี้ให้ดีว่าประโยชน์นี้ใครจะได้รับเช่นสังคมโรงเรียนชาวบ้านตลอดถึงสาธุชนที่ไปวัดแล้วเนี่ยยังมีความสุขไปวัดแล้วได้สติได้ปัญญาไปวัดแล้วเห็นบรรยากาศที่สะอาดมีที่พักที่ประชุมดีๆมีรับชมบรรยากาศที่ดีๆเนี่ยโอกาสคำนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเราทำเพื่ออะไรเพราะเราทำเพื่อสังคมหนึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าเราทำตรงเนี้ยให้มันเป็นจุดเด่นขึ้นมาเนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็เริ่มให้ความสำคัญเรื่องของจิตเรื่องของอารมณ์เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรื่องของการดำเนินชีวิตจะทำชีวิตนี้อย่างไรให้มีความทรงคุณค่าแล้วก็ให้เกิดคุณค่าเกิดคุณประโยชน์แก่สังคมไม่ว่าจะคนนั้นจะอยู่ประเทศไหนก็ตามก็ขออนุโมทนาโยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้รับทราบข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นบุญนะคะถ้าท่านใดจะร่วมบริจาค ก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรที่วัดแล้วก็เบอร์ธนาคารที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบนมัสการนะคะท่านเจริญพรช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกแล้วนะคะภาษาเยอรมันค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณเหน่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวีรนันท์ปัทถามังค่ะเป็นเจ้าของสปาชื่อสยามสวอยสปาอยู่ในโรงแรมเดอะสวอยโฮเทลที่เมืองลิมลิกประเทศไอร์แลนด์ค่ะค่ะวันนี้ภาษาเยอรมันคำแรกเราจะไปเรียนคำว่าอะไรคะผ้าม่านค่ะผ้าม่านนะคะเราจะเรียกคำว่าฟอร์ฮังฟอร์ฮังค่ะแล้วก็พรมค่ะผมจะเรียกคำว่าเทปปิเทปปิค่ะโต๊ะค่ะโต๊ะทิชทิชเก้าอี้ค่ะเก้าอี้จะพูดคำว่าสตูลสตูลและโคมไฟค่ะโคมไฟนะคะลัมเปอร์ลัมเปอร์ค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ